สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมของชาวพิจิกลัคนาพิจิกกันบ้างความรักของคุณจะเป็นยังไงนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดูมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักที่มีการเติบโตการพัฒนามีการเดินหน้านะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ติดค้างในใจหรือมีปมนะครับบางสิ่งบางอย่างในอดีตมันอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึกที่อึดอัดใจแต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ทานฟอร์มตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถที่จะปล่อยวางมีความสุขมีความสมหวังแม้กระทั่งเรานะครับมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะมีข่าวดีถ้าคุณแก้ไขคุณปรับปรุงคุณเปลี่ยนแปลงคุณอดทนได้ทุกอย่างจะมีข่าวดีเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่าคำพยากรณ์นี้นะครับจะอยู่ในช่วง15ถึงวันที่31มีนาคม2567นี้และดาวพฤหัสบดีจะโคจรนะครับนะอยู่ในช่วงโคจรข้ามราศีมาที่ราศีพฤษภเล็งกับราศีพิจิกนะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวทวีคูณเช่นกันนะครับก็อดทนอีกนิดหนึ่งแล้วความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเติบโตพัฒนาและกลับมามีโอกาสดีๆให้กับความรู้สึกที่ดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับไพ่แบบแรกตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับราชินีถือถ้วยปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มของการคิดการทำการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีพลังงานในทางบวกที่ดีขึ้นและสามารถที่จะมีในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มีความแบบเบิกบานดูมีความหวังดูมีความรู้สึกในเรื่องของการเติมเต็มสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นราชินีถือถ้วยเนี่ยนะครับบางคนอาจจะคบอาจจะดูอาจจะดิวอยู่กับคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะครับมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเนี่ยมีโอกาสจะเป็นเสน่ห์เมตตามีความสุขความสมหวังในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเราสามารถปรับมุมมองปรับ mindset ที่ดีได้นะครับเพราะตัวคุณเองอาจจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้เข้าใจกับมุมมองความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นมีไพ่เป็นนี้คือ9ถ้วย9ถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นเปิดใจยอมรับกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นโสดแต่หมายความว่าเราสามารถที่จะแบบฮีลลิ่งตัวเองได้ปรับความรู้สึกได้สามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของความรู้สึกและก็มีความรู้สึกที่มีการแบบพึงพอใจในสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นถึงแม้มันจะไม่เต็มที่แต่อย่างน้อยเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นเราก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดทนกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมีการเติบโตมีการพัฒนามีการเดินหน้าไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่ดีมากขึ้นมีการเปิดรับโอกาสกันและกันได้ดีขึ้นสามเหรียญเกิดขึ้นนั่นนะครับสามเหรียญเนี่ยหมายถึงการที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นหลังจากที่ตัวคุณนั้นปิดใจมัวแต่มองกับสิ่งที่มันสูญเสียมัวแต่มองกับสิ่งที่มันอาจจะจบไปแล้วมีไพ่ The Tower นะครับเข้าใจนะครับว่าบางคนอาจจะเกิดภาวะของการที่อาจจะช็อกบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตเพราะบางคนอาจจะมีการจบเลิกราหรือห่างกันไปมันเลยทำให้เราติดอยู่ในภาพลักษณ์ของความรู้สึกที่อาจจะยังไม่สามารถ move on ได้ก็เลยมีความรู้สึกยังไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าที่จะยอมรับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้ตัวคุณเองได้เข้าใจแล้วได้เรียนรู้แล้วได้พัฒนาแล้วได้เติบโตได้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วไพ่สเตรงส์
สเตรนท์คือความเข้มแข็งคือการปรับคือการปรับมุมมองปรับ mindset น่ะสิ่งต่างๆเพราะตัวเราเองอ่ะอยู่กับตัวเองจนเข้าใจแล้วว่าสัจธรรมของความรู้สึกน่ะสุดท้ายอ่ะไม่ว่าเราจะมีความรักหรือไม่มีความรักอ่ะเราต้องรู้จักที่จะต้องฝึกรักตัวเองให้ได้ก่อนนะครับไพ่เป็นนี้คือ6ดาบ6ดาบคือการละทิ้งการปล่อยวางแล้วเราขึ้นฝั่งนะครับสุดท้ายมันก็คือความสำเร็จในสิ่งที่เรานั้นประสบกับสิ่งที่เรานั้นได้พบเจอมามันคือการเรียนรู้มันคือการเข้าใจอะไรที่ผ่านมาแล้วน่ะอย่าไปยึดติดกับมันเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นกลายเป็นมายาไปแล้วสิ่งที่ไกลตัวคนเรามากที่สุดคืออดีตเพราะสิ่งมันไกลแม้กระทั่งว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้เลยนั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันไกลตัวที่สุดดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราพึงระลึกถึงไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วอย่าไปยึดติดเพราะมันไม่ใช่ของแท้นะครับมันคือสิ่งที่เป็นภาพลวงตาสิ่งของแท้ของเราคือการเปิดใจการยอมรับในวันนี้นะครับแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาไปละอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยคือคุณค่อนข้างดูฮอตนะหลังจากที่คุณรักตัวเองอ่ะหลังจากที่คุณดูดีมีเสน่ห์มีการเปิดใจมีการยอมรับเนี่ยมักจะมีคนเข้าหาเรามากขึ้นอ่ะนะครับมีคนมาจีบมาลุมจีบมาลุมชอบเรามากขึ้นเห็นไหมอัศวินถือถ้วยมาแต่งองค์ทรงเครื่องมาเนี่ยเต็มยศเลยนะครับมีคนมาจีบมาชอบเราเห็นไหมครับเพราะเราเปิดโอกาสเราเปิดใจให้กับตัวเองอย่าปิดกั้นเพราะถ้าเกิดคุณอ่ะมัวแต่มองสิ่งเก่าๆมัวแต่มองแต่คนเดิมๆเนี่ยนะครับปิดกั้นอยู่แบบเนี้ยมันไม่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้นะครับและมันไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับมาได้แล้วต่อให้เขากลับมาทุกอย่างบอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่มันจะยั่งยืนและถาวรมากกว่าคือการมองไปที่อนาคตนะครับการให้โอกาสกันและกันนะครับการเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับกันและกันการเปิดใจการยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดผิดแล้วนะครับรู้จักปรับปรุงรู้จักแก้ไขไพ่ The Magician นะครับไพ่ของการปรับการเรียนรู้การพัฒนาแล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความรู้สึกที่ประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่เราควรทำแล้วทุกอย่างมันจะไปในทิศทางบวกนะครับ positive เนาะเรามีโอกาสที่เราจะมีข่าวดีเข้ามาแบบนี้3ถ้วยเห็นไหมครับ3ถ้วย3เหรียญอัศวินถือถ้วยมันเป็นโอกาสที่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกกำลังจะมีโอกาสดีๆนะครับความหวังใหม่ๆคอมมิตเมนต์กำลังรอคุณอยู่นะครับแค่เราอาจจะต้องให้เวลากับมันมากเพียงพอหลายคนอาจจะบอกว่าคือไม่อยากรอแล้วอะไม่อยากเสียเวลาแล้วน่ะนะครับหลายคนจะชอบพูดแบบนี้คุณเคยได้ยินสุภาษิตโบราณไหมครับช้าๆได้พาสองเล่มงามนะบางคนรอเป็น10ปีนะครับเขาก็ยังรอได้อะเราอะรอ3เดือน2เดือน5เดือน1ปีก็รอไม่ได้แล้วนะเข้าใจแต่ก็ต้องรอเพราะเราทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะโอกาสของเรายังไม่ถึงเราก็ต้องรอนะครับนิดนึงเนาะฮึบทุกๆท่านนะครับยังมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จมีโอกาสดีๆมีความรู้สึกดีๆนะส่วนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับคุณก็จะได้ลักษณะของการที่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาดินเนอร์ไปแบบออกเดทกันมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะสร้างความสุขความสมหวังความมั่นคงให้กับกันและกันดีขึ้น4หมายคือข่าวดีนะครับเป็นการเฉลิมฉลองการมีสิ่งดีๆที่มีความแบบพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีความรู้สึกที่เขาแบบดูแลเอาใจใส่กับเราดีๆขึ้นมีแพชชั่นกับเราดีขึ้นมีความรู้สึกที่ตอบรับสิ่งที่มันเป็นแบบไปในทางเดียวกันนะครับเขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นในคุณที่คุณทำมันก็เลยทำให้ทุกอย่างนั้นสำเร็จและมีความสักเซสได้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็พยายามปรับและเปลี่ยนแปลงเรียนรู้พัฒนาให้มากนะครับเมจิเชียนเนี่ยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ